ทุกเรื่องสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคู่ข่าวเล่าทุกเรื่องทุกเรื่องจริงๆเลยนะครับเรื่องชมไปนี่ไม่มีเรื่องไหนที่เราไม่เล่าเรื่องดีก็เล่าเรื่องไม่ดีก็เล่าเรื่องชาวบ้านก็เล่าเรื่องตัวเองก็เล่าทินทาใครก็เล่าค่ะ11โมงถึงเที่ยงนะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะพบกันวันละ1ชั่วโมงไม่ไงฮะเต็มอิ่มเลยนะคะเปิดมาที่ช่อง14แล้วกลับด้วยนะครับเฮ้ยไม่ได้ไปหวย14นะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะอ่ะวันนี้ก็เช่นเคยชมไปได้มีโอกาสได้รับเสื้อด้วยเพียงแค่ถ่ายภาพขณะที่ท่านชมรายการของเราแล้วเข้าไปโพสต์ใน Facebook Fanpage คู่ข่าวเล่าทุกเรื่องนะคะเท่านั้นเองค่ะท่าที่เด่นท่าที่โดนนะคะก็จะได้รับเสื้อนี้ไปส่งเข้ามาจะเห็นว่ามี Mcot Family 14ด้วย14นี่คือช่องนะครับส่วนนี้ก็เป็นพระเอกนางเอกของเรื่องนะฮะพ่อพระยากับแม่พระยาเขาเคยติดต่อไปนะคุณรัชนีไปเล่นอะไรอ่ะเล่นหนังนี่แหละโอ้เหรอคะเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรคะตายกี่ชาติก็ราดไม่ลงเล่นเป็นตัวไหนอ่ะเป็นตัวถูกราดผมก็เลยคิดอยู่2คืนนะฮะว่าจะไปดีไหมก็คิดแล้วมันไม่น่าจะเกิดเพราะว่าแป๊บเดียวคงราดลงราดลงแล้วมันก็จะหายเขาเรียกว่ามาปุ๊บตายปั๊บเลยใช่ครับผมตายปั๊บอย่างนี้ไม่เอาค่ะแม่วันนี้นะคะสนุกสนานกันเช่นเคยครบทุกช่วงนะคะครับช่วงแรกนี้ช่วงแรกเป็นเรื่องราวแปลกนะฮะท่านไม่เคยเห็นที่ไหนแต่ว่าจะเห็นที่รายการของเราคู่ข่าวเขาว่าแปลกยังไงไปเลยฮะช่วงคู่ข่าวเขาว่าแปลกเขาชื่อว่าเจ้าเพชรภูผ่านชื่อเพราะด้วยอ่ะเป็นไงฮะนี่ดูเฮ้ยทำอะไรคะคุกเข่าคุกเข่าสอนให้เขาคุกเข่าคลานเข้าหาเจ้าของคุกเข่าคลานเข้าไปอ่ะไม่กราบไม่กราบกราบพระอ้าวกราบพระสอนควายกราบพระโอ้โหแกสอนเก่งมากอ่ะเพชรภูผ่านเข้าใจนะคะนี่เอาคางแตะเนี่ยดูทำไมต้องไปสอนควายด้วยล่ะคือใครที่ไม่เรียนหนังสือแล้วครูสอนไม่ค่อยจำเนี่ยนะครับดูเจ้าเพชรภูผ่านนี่เอาไว้เป็นตัวอย่างแล้วคนที่สอนนี่ก็เก่งมากนะครับคุณพี่ท่านนี้นะฮะพี่แน่นนามสกุลกุลสอนนานพี่คะเรียกลุงดีกว่าไหมคะลุงแน่นนะฮะนามสกุลกุลสอนนานแต่ว่าสอนควายไม่นานนะไม่นานนะสอนควายไม่นานแกควายตัวนี้แกสอนไม่นานสอน3วันรู้เรื่องเนี่ยฮะสอนให้คุกเข่านะแกสอนได้ทุกอย่างเลยนะวิธีการสอนแกก็บอกง่ายๆเลยใช้วิธีลูบหลังลูบหัวควายแล้วเอาฟางเป็นตัวล่อควายก็จะก้มกินฝึกแบบนี้บ่อยๆลูบหลังลูบหัวควายเสร็จมันก็จะไปตามสัญชาตญาณความเคยชินของควายเพราะฉะนั้นเนี่ยแกสามารถสอนควายได้ดูสินิ่งด้วยเนาะดูสิฮะนะฮะใครจะมาบอกว่าควายอย่างงู้นอย่างงี้ดื้อสอนยากโง่เฒ่าเต่าตุนอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับควายเป็นเอ้ายังสมัยก่อนผมยังงงเลยนะคุณรัชนีเวลาใครเคยไถนามั้ยท่านผู้ชมครับผมเนี่ยไถนาเป็นตอนอยู่ป.4คุณเดินตามไถหรือเดินนําไถนําไถนําควายโทษพี่ไม่ได้ตั้งใจโอ้คุณผิดหลายครั้งแล้วนะเนี่ยไม่เข้าใจว่าอันไหนก่อนอันไหนหลังงงคือสมัยนี้เป็นรถไถนั่งอยู่บนรถไถไงเออสมัยนี้กำลังนึกว่าจะพาคุณไปหาหมออย่าไปผ่าปากก็ไม่เอาละพอแล้วผ่าปากออกจากหมาเลยผ่าเข้าจากปากหน่อยครับก็คือเวลาเราไถนาเนี่ยนะฮะเดินตามไถเนี่ยเราสงสัยอ่ะคือน้ำมันเต็มบิ่งนาไม่เห็นดินไม่เห็นดินน้ำมันเต็มบิ่งหน้าน่ะบิ่งนาคือ what is bing bing ก็คือไอ you know bing ก็คือที่เป็นคำนาแปลงนาน่ะภาษาอีสานเอิ่นบิ่งหน้าน่ะน้ำมันเต็มนะแต่ควายมันเดินตรงล่องไถได้ยังไงอ่ะสมมติว่าไถล่องแรกไถสมัยโบราณมันปัจจุบันเนี่ยไถมันก็ล่องเล็กเดียวกลบเดียวใช่แล้วต้องวนวนที่สองวนที่สามเขาเดินตามล่องได้นะนี่คือความฉลาดของควายนะไม่ใช่ธรรมดาเลยจริงๆนี่ถ้าควายได้มีโอกาสเรียนมหาวิทยาลัยเรียนหนังสือนะเป็นไงผมว่าได้ปริญญาตรีทุกตัวเกินเอาจริงๆมันไม่มีใครส่งมันเรียนไงเขาก็ฉลาดได้แค่นั้นแหละตามศักยภาพของเขาแหมคุณก็พูดเกินไปเออแต่ว่าพูดถึงศักยภาพนะคะมีอีกตัวหนึ่งคุณชี้ไปทางโน้นได้ไหมมีอีกตัวหนึ่งละกันค่ะผมไม่รู้จะชี้ใครเดี๋ยวเป็นเรื่องมีอีกตัวหนึ่งที่ฉลาดไม่แพ้ควายเมื่อตะกี้นี้นะคะเจ้าเพชรภูผ่านเนี่ยนะมีฉลาดกว่าอีกมีเอาไปดูว่าเขาทำใกล้เคียงอ้าว
ใกล้เคียงใกล้เคียงไปดูนะฮะท่านผู้ชมครับดูว่าเขาทำอะไรนะคะเขาดูก่อนนะฮะท่านผู้ชมทายดูว่าเขาทำกินน้ำกินน้ำเอาน้ำหมดเดี๋ยวดูกินน้ำนะฮะน้ำมันไหลลงมาจากน้ำบาดาลปึ๊บคุณเคยโยกน้ำเอาจมูกไปโยกคันน้ำบาดาลดูปั๊บเอาปากนี่แหละโยกกินน้ำกินน้ำยังไม่อิ่มยังไม่อิ่มฮะโยกอีกโยกเฮ้ยนี่แล้วอยากรู้ไหมว่ามันรู้ได้ยังไงอ่ะว่าทำอย่างนี้แล้วน้ำมันจะขึ้นมาจากบ่อเอออันนี้เป็นวัวนะคะเออสุดยอดนะเห็นไหมว่าทั้งวัวทั้งควายเนี่ยนะฮะเขามีอันนี้อะไรเอ่ยเอาดูเขาจะทำอะไรฮะเปิดก๊อกน้ำจริงเหรอเขาต้องจำมาจากคนแน่เลยฮะใช่เขานะฮะตามองไม่เห็นนะฮะปึ๊บปึ๊บเปิดก๊อกเอาแล้วลุ้นลุ้นเฮ้ยไม่ธรรมดาจริงๆนี่ฮะได้กินน้ำแล้วเปิดก๊อกน้ำได้อ่ะสุดยอดสุดยอดเอาเป็นว่าเราอย่าไปว่าเขาโง่อย่างนี้อย่างนั้นเนาะโอ้โหนี่ฮะสัญชาตญาณของสัตว์เหล่านี้ไม่งั้นจะฝึกได้เลยใช่ค่ะควายเนี่ยเทียมเกวียนนะใช่ไหมเวลาวัวก็เทียมเกวียนสมัยยังประเทศอินเดียเนี่ยเขาให้เกียรติวัวมากเลยนะคุณราชินีไปเนี่ยนะฮะวัวเดินมานี่รถยนต์อะไรก็แล้วแต่ต้องเบรกก่อนต้องเบรกให้วัวผ่านเพราะเขาถือว่าวัวเนี่ยคือเทพเจ้าแล้วมีความฉลาดเฉลียวค่ะเขาถืออย่างนั้นจริงๆแล้วก็เอามูลของมันนะไปทำบ้านใช่ไหมใช่เอาไปแล้วบ้านเราก็มีเอาพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านเลยขี้วัวขี้ควายเนี่ยนะฮะขี้วัวขี้ควายเนี่ยเราเอามาทำเป็นยุ้งข้าวที่ไหนที่เคยมียุ้งข้าวนะเราจะเอาไม้ไผ่มาสับเป็นฟากเขาเรียกว่าฟากนะสับแล้วก็ติดแผ่ปั๊บเอาขี้ควายมาปาดเหมือนกับเป็นฝาบ้านเหมือนกับเป็นปูนน่ะนะเออทำเหมือนเป็นปูนเลยตัวประสานอย่างนั้นเลยล่ะหน้าตาก็ไม่น่าจะไปเกิดบ้านนอกห้องนะคนเราเนี่ยไหนๆก็อยู่นอกๆแล้วไปอีกที่หนึ่งนะคะไปแถวสุพรรณบุรีที่นี่เขามีสุพรรณบุรีอยู่ใกล้แค่นี้เองนอกที่ไหนใกล้กรุงเทพมหานครสมัยพุ่มพวงดวงจันทร์น่ะคุณเอ้ยโอ้ถือว่าไกลมากนะไกลมากเราจะเข้ากรุงเทพอ่ะเพลงนักร้องบ้านนอกเขาร้องว่าไงนะเมื่อสุริยนต์ย่ำสนธยาจะกลับบ้านนะตอนชื่อเสียงเรามีโอ้จะกลับบ้านนาต้องแบบยากอ่ะบ้านนาแค่สุพรรณบุรีนี่นะทุกวันนี้วิ่งชั่วโมงเดียวแต่ว่าตอนนี้การอนุรักษ์ความเป็นท้องทุ่งของเขายังมีอยู่นะคะเดี๋ยวดิฉันร้องเพลงนี้แล้วเดี๋ยวเพลงต่อไปคุณกำพูจะร้องให้ฟังแต่ไปดูภาพนี้ก่อนว่าเขาเลี้ยงอะไรเอาไว้เลี้ยงอะไรหมู่บ้านอนุรักษ์แย่โหดูแย่ตัวเบลอเบลอเลยอ่ะนี่แย่นะเออดูไปหน้าตามันก็คล้ายๆอะไรไอ้นี่ตัวเล็กอ่ะจระเข้เล็กอ่ะจระเข้เล็กตัวเงินตัวทองเออคล้ายๆกันเนาะนี่เขาอยู่ในรูแย่อยู่ในรูแย่ก็แปลกนะเขาทำรูไว้2รูรู้ไหมเพื่อความปลอดภัยจริงอ่ะคุณรู้ได้ไงอันนี้ไงคนที่เขาเลี้ยงเนี่ยอ๋อที่เขาเรียกว่าโอ้ยหน้าเหมือนแย่เหมือนแย่นี่ฮะเขาอนุรักษ์นี่หมูเต็มเลยอ่ะอวบๆอย่างเงี้ยแล้วมันคุ้นดูคุ้นกับชาวบ้านมากเลยเนาะคุ้นเพราะว่าเขาให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเลี้ยงอาหารได้โอ้ปกตินะแย่โดยทั่วไปจะเป็นอะไรที่กลัวชาวบ้านมากนะฮะท่านผู้ชมครับ เขาจะกลัวมากสัญชาตญาณเนี่ยนะฮะ เห็นมนุษย์มาเนี่ยเขาจะวิ่งลงรูแต่ว่าแย่ที่นี่ดูคุ้นกับคนมากเลยอะรูปได้ด้วยอะเออโอ้โหคุ้นกับคนมากนะครับอยู่ที่หมู่บ้านอนุรักษ์แย่นะฮะที่จังหวัดสุพรรณบุรีนี่เองนะครับเขาก็บอกว่าเลี้ยงมาเนี่ยนะฮะดินที่แย้ชอบอยู่ก็คือต้องเป็นดินปนทรายนะครับแย้จะทำการสร้างที่อาศัยขุดรูลึกประมาณสัก1ฟุตครับข้างในจะมีโพรงให้กลับตัวนี่พูดง่ายๆขุดลงไปปั๊บเขาจะทำที่ยูเทิร์นนึกไม่ออกก็ให้นึกถึงรถไฟฟ้ายูเทิร์นนะฮะที่ยูเทิร์นรถยนต์เนี่ยนะครับนั่นแหละเขาจะทำไว้2ทางแบบนั้นป้องกันตัวด้วยอะไรด้วยนะครับภาษาไทยเนี่ยเรียกรูว่าแปลวแล้วก็อีกอันหนึ่งก็รูสลักนะครับเขาจะเรียกแบบนี้นะฮะภาษาที่ชาวบ้านเขาเรียกกันเนี่ยนะครับแล้วก็แย้เนี่ยนะฮะจะผสมพันธุ์กันช่วงไหนปลายฤดูหนาวถึงฤดูร้อนไข่ครั้งละประมาณ 5-9 ฟองเมื่อลูกแย้ออกมาแม่แย้ก็จะขยายที่นะฮะขยายที่ให้ห่างออกไปนะครับก็จะย้ายแม่แย้ก็จะย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งแล้วให้ลูกอยู่ขยายไปเรื่อยๆแพร่พันธุ์ไปเรื่อยๆแต่ว่าปัจจุบันท่านผู้ชมครับแย้เนี่ยเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะครับเ
พราะว่าคนนิยมมาทำเป็นอาหารเออเอามาทำเป็นอาหารนะฮะเออถือว่าเป็นตอนนี้เขาก็มีการส่งเสริมการเลี้ยงแย้ให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจนะครับแล้วก็อนุรักษ์เอาไว้แย้ก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมตัวอวบมากเขากินหนอนเป็นอาหารด้วยนะกินนอนกินนอนแล้วก็แย้นี่นะฮะจะออกจากรูก็ตอนเวลา8โมงเช้าไปถึงบ่ายสามจะออกจากรูนะฮะแล้วแย้ทุกตัวจะจำศีลเขาเวลาเขาจำศีลเนี่ยเขาจะปิดรูหมดเลยนะคุณรัชนีปิดรูหมดเลยนะครับแล้วก็แย้เนี่ยนะฮะสีเขาจะสดสวยมากใช่ไหมใช่สีเขาจะสดสวยมากอย่างที่เห็นเนี่ยกลับไปทำสีธรรมชาตินะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาอนุรักษ์เวลาเดินเนี่ยระวังอย่าไปเหยียบรูแย้เข้าแต่ขออภัยจริงๆนะคะคือตอนเด็กๆอ่ะขอเข้ามาขอขมาแย้ด้วยนะคะเคยกินลาบก่อนกราบก่อนกราบแย้จะไปจะไม่กินอีกค่ะมันไม่มีให้กินแล้วตอนเด็กๆเคยกินลาบแย้ค่ะโอ้อร่อยไหมอร่อยมากหอมหอมมากไปเผาไฟลอกน้ำพูดจาคือสมัยก่อนหากินยากไงครับเออแต่ตอนนี้เรามีทางเลือกแล้วก็เป็นสัตว์เศรษฐกิจไปแล้วโง่กับอนุรักษ์ค่ะอนุรักษ์มันจะสูญพันธุ์อยู่แล้วอนุรักษ์นะครับอ้าวท่านผู้ชมฮะในคุณจะร้องเพลงอะไรนะนี่ฉันร้องแล้วนักร้องบ้านนอกเพลงแย้ของคุณน่ะมีนะก็มีนะชื่อเพลงว่าไปไรแย่ไปไรแย่ไปไรแย่แฮไปไรแง่ไปไรแง่อยู่อย่างนี้ทั้งนี้ทั้งวันมันกัดเงาเตร่พอแล้วพอแล้วมันไปหาฟังเองก็แล้วกันนะท่านผู้ชมครับเอาเดี๋ยวพักครู่เดียวฮะเดี๋ยวกลับมาครับคู่ข่าวเล่าทุกเรื่อง